และเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะคะสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพระมหาราชวังค่ะสำนักพระราชวังเปิดศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังให้ประสบนิกรร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันปีใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมกับมอบปฏิทินหลวงพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการพ่อค้าและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรกันอย่างหนาแน่นซึ่งทุกคนต่างขอพรปีใหม่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้กับประชาชนชาวไทยรวมทั้งขอพรให้คนไทยสามัคคีกันประเทศมีความสุขก็ขอให้ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็อายุยิ่งยืนนานแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปค่ะให้บ้านเมืองต้องมีความปองดองกันอยากให้ทุกคนอย่าไปแบ่งสีแบ่งพวกกันอยากให้ทุกคนเนี่ย อยู่แล้วก็มีความสุขทำมาค้าขายเจริญมีเงินมีทององค์ท่านแบบว่ามีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเป็นนานๆค่ะอยากให้ทุกคนรักกันทุกคนในชาติรักกันแล้วก็สามัคคีกันเพื่อพ่อทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ไปจนถึงเวลา 16:30 น.ของวันนี้ค่ะ